Be fresh, be lively, pick lively plus. Fresh, be lively, pick lively plus. พุทธทำไมทำกับพี่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้เลยครับคุณคีตเคยเจอคุณพัทบ้างไหมคะคุณพัทเหรอครับผมเคยเจอกับคุณพัทแค่ในกองถ่ายเลยครับแล้วพวกเขาเคยเจอกันนอกกองบ้างไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับในฐานะคู่จิ้นคุณคีตรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆผมไม่ซีเรียสนะครับก็จะมีห่วงเขานิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับแล้วคุณหญิงแม้ล่ะคะคะคุณแม่ใช่ไหมคะคือว่าพอดีนะคะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ตามน้องคิสไปที่กองถ่ายด้วยล่ะค่ะคุณเจ๋งเคยไปออกกองถ่ายบ้างไหมครับแม่โอ้ยแล้ววันนั้นนะคะก็ได้เจอคุณเจ๋งค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะคือว่าคุณเจ๋งเขาก้าวร้าวใส่คุณแม่นะคะแล้วคุณแมนเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยพอคุณแม่เห็นคลิปนะคะตกใจหมดเลยค่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นนะคะก็คือคนที่ทำให้คุณเจ๋งเขาด่าคุณแม่ในกองถ่ายค่ะประมาณว่าปกป้องเด็กคนนั้นนะคะทางงานเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่หน่อยนะคะขุดได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่บอกแล้วไงว่าให้หยุดอะเลิกยุ่งกับพัชทีเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังพี่ไงรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยโทรมายกเลิกงานกับพี่ทั้ง3งานแล้วนะหญิงแมนพูดถึงคลิปอะไรครับเนี่ยแล้วตอนนี้ที่เจียนกรุ๊ปเขาก็เมากันแล้วว่าคุณเจ๋งกับพัทอ่ะพุทธครับคุณคุณเจ๋งขอบคุณครับผมขอคุยด้วยหน่อยขอโทษด้วยครับคุณเจ๋งคือผมพยายามห้ามเขาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ฟังครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับมีอะไรครับคุณพุทธสรุปแล้วคุณกับพันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณมันเป็นเรื่องที่พวกผมจะจัดการกันเองผมไม่ได้ปล่อยมือพันให้มาเจอเรื่องแบบนี้ไงผมก็ไม่ได้อยากให้พัทมาเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันหรอกครับถ้าคุณพุทธต่อยผมแล้วมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะก็เชิญเลยครับผมรู้เรื่องยกเลิกการโปรโมทแล้วนะผมก็เสียใจจริงๆครับที่เรื่องนี้มันต้องทำให้คุณต้องลำบากไปด้วยพัทนี่พี่พุทธทำอะไรอ่ะพี่ขอคุยด้วยหน่อยพัดลาออกจากที่นี่เหรอมาทำมาร์เก็ตติ้งให้พี่ก็ได้แต่ที่นี่มันไม่เหมาะกับพัดจริงๆอ่ะเมื่อไหร่พี่พุทธจะเข้าใจอ่ะว่าพัดไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากพี่พุทธไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามพัดเป็นบ้าเหรอพัดจะอยากอยู่ที่นี่เป็นที่ปากคนอื่นเขาทำไมพี่พลนั่นแหละบ้าบุกมาหาเรื่องคุณเจ๋งถึงที่นี่อะอยากโดนจับเป็นข่าวอีกหรือไงมันข่าวพัดตอนนี้ยิ่งดังไม่พออีกเหรอพัดเหนื่อยว่ะพันอยู่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่พันต้องคอยให้พี่พุทธมาปกป้องเวลาที่มีปัญหาแล้วพันไม่อยากเจอพี่พุทธอีก
ถ้าพัดอยากโกรธพี่ก็เชิญเลยแต่พี่จะไปบอกนักข่าวว่าเราเคยเป็นแฟนกันพี่ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนเลยแต่พี่พูดทำแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะพี่มีคู่จิ้นอยู่แล้วอ่ะนึกถึงคนอื่นด้วยดิมีอีกหลายคนที่ต้องได้รับผลกระทบเพราะพวกเราพี่ไม่สนพี่ไม่สนใครนอกจากพัดแล้วอีกอย่างนะพี่เบื่อวงการนี้เต็มทีแล้วแต่มันกระทบถึงหลายลิฟพัดไงมันลงถึงพัดด้วยนะนี่หรอสิ่งที่พี่พูดบอกว่าจะทำเพื่อพัดอะพัดว่ามันไม่ใช่วะพี่ขอโทษพี่ขอโทษถ้าพี่เข้ามาทำให้ชีวิตพัดวุ่นวายแต่พี่ขอบอกความจริงไว้อย่างคุณเจ๋งตอนเนี้ยไม่เหมาะกับพัดเลยสักนิดพัดตัวมีเรื่องกับสารภาพอะไอ้โต๊ะผมขอโทษด้วยครับคือหลังจากที่ผมเริ่มทำงานที่นี่หนึ่งเดือนผมก็ถูกกระจึงเรียกตัวไปพบครับว่าไงตัดสินใจได้แล้วหรือยังแต่ถ้านายอยากจะมีอนาคตที่ดีนายก็ต้องเลือกแต่ถ้านายอยากจะจมปักอยู่อย่างนี้ก็แล้วแต่นายนะครับ ดีมากอนาคตของนายในจิตกุ๊บเนี่ยรับรองจะสดใสอย่างแน่นอนตั้งใจทำงานละขอบคุณครับท่านจึงให้ผมคอยจับตาดูคุณเจ๋งแล้วก็พี่พัดแล้วก็คอยรายงานเขาตลอดครับเพื่อที่จะแลกกับโอกาสที่ผมจะได้เติบโตครับถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ผมก็อาจจะไม่มีอนาคตที่นี่ก็ได้ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้เลยครับคนใกล้ตัวนี่แหละร้ายที่สุดอุ๊ย acting ละครมากแม่หรอโตโดนขู่ขนาดนั้นเป็นใครก็ไม่มีทางเลือกป้าแน่แน่เอาจริงๆอาคุณเจ๋งเนี่ยลายไม่เบาเลยนะคะ
่าที่ผมรู้ก็คืออาจึงไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้คนเดียวแน่หรือว่าคำสั่งท่านประธานจริงด้วยก็คือตลอดมาท่านประธานจับตาดูพวกเราตลอดโอ้ยเขาไม่ได้ดูเราค่ะ เขาดูคุณเจ๋งกับยายพัดตั้งหากนั่นแหละด้วยไงผมอยู่นี่ไม่ใช่เย็นเย็นคุณเจ๋งครับต้องระวังผมขอลาออกครับไม่ครับอาจึงเอาอนาคตมาขู่ทำให้โตไม่มีทางเลือกเลยเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือพ่อกับอาคุณเจ๋งเลยนะคะนี่พี่จ๊าบขอบคุณพี่จ๊าบมากเลยนะถึงแม้สุดท้ายแล้วอ่ะความจริงมันจะช็อกมากก็ตามเฮ้ยไม่ช็อกเลยจริงๆพี่ควรจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำอ่ะว่าเป็นฝีมือของป้าคุณเจ๋งกับท่านประธานเขาไม่ถูกกันขนาดนั้นเลยหรอครับพัดไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะอ้าวเฮียเจ๋งไม่เคยเล่าให้ฟังป้าไม่เคยยอมรับเลยนะเรื่องที่เฮียชอบผู้ชายเนี่ยท่านประธานรู้เรื่องคุณเจ๋งหรอครับป้าคงช็อกอะตอนที่เฮียออกมาคัมเอาท์เมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายคนโตสุดเพอร์เฟกต์ผู้แบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดของตระกูลแต่ดันมาด่างพลอยตรงที่ชอบผู้ชายหัวโบราณสุดๆนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมอะรู้จักไหมป้าฮะรู้จักเปล่าเอาจริงๆพี่รู้สึกขอบคุณเฮียเจ๋งมาตลอดเลยนะที่ทำให้ชีวิตของพี่ได้มีอิสระแบบนี้แต่ชีวิตเฮียนี่ดิเอาจริงตอนแรกอะที่พี่ได้ยินเรื่องของพัดอะพี่โกรธมากเลยนะพัดขอโทษครับเฮ้ยไม่ใช่พัดพี่โกรธเฮียเจ๋งทั้งหากที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอ่ะจริงๆอ่ะพี่ก็พอจะระแคะระคายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่เฮียเนี่ยดิตอนพี่ถามจี้อ่ะก็จะตอบบ่ายเบี่ยงอยู่นั่นแหละโทษทีนะพัดตอนแรกอ่ะพี่บอกว่าเฮียตัดใจจากพัดรัวๆเลยแต่พอมาเจอกับตัวเองอะไอเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆเนาะพี่ไม่รู้นะว่าเฮียกับพัดผ่านอะไรกันมาบ้างอะแต่ตอนเนี้ยพี่ขอบคุณพัดนะที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเฮียเนี่ยสนุกกว่าเดิมจริงๆอยู่กับคนเจ๋งมันก็สนุกดีอยู่หรอครับแต่บางครั้งมันก็อึดอัดบ้างอ่ะยังไงอ่ะก็คุณเจ๋งอ่ะมีคนที่ชอบมาแนววางแผนมาแล้วอ่ะแล้วก็บางครั้งให้คนอื่นทำตามตอนแรกนะพัดอ่ะอึดอัดมากแต่พอมาทำฟอร์จด้วยกันคุณเจ๋งก็เริ่มที่จะรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วเหมือนคุณเจ๋งก็กำลัง
ค่อยๆเปลี่ยนมั้งครับประมาณว่าเฮียต้องเป็นฝ่ายได้ควบคุมใช่ป่ะแบบพวก control freak อะเอาจริงมีคนคนหนึ่งอ่ะบอกว่าจ๊าบก็เป็นพวกชอบควบคุมเหมือนกันจ๊าบเนี่ยนะดูภายนอกไม่เห็นรู้เลยคิดว่าเป็นคนที่ทำตัวติงตองไปวันๆงั้นคนที่พูดอ่ะก็ต้องรู้จักจ๊าบมากๆเลยดีใครเหรอเจนเจนมันนั่นน่ะสิตัวติดกันตลอดแล้วเอ๊ะไม่ดิไม่ได้ติดกันมาแล้วต้อง6เดือนเอ๊ะเพิ่งเจอที่งานแต่งพี่แอร์ไม่นานนี้เองนี่ก็ใช่อ่ะแต่ตอนเนี้ยกลับเพชรบูรณ์ไปเล่าแล้วแล้วอะไรล่ะยังมีอะไรเล่าคิดถึงเขาดิเฮ้ยถึงกับต้องบล็อกเลยเหรอวะขอบคุณมากนะพัดฝากบอกเฮียด้วยไม่บอกอะไรอ่ะคืนนี้พี่จะไปค้างที่เพชรบูรณ์